training today? Good. We just slowly building up tactics and things for Ratchaburi. นะครับก็เป็นการซ้อมที่ดีนะครับเราเริ่มต้นที่จะเตรียมแทคติกในการเล่นกับราชบุรีวันอาทิตย์นี้นะครับเห็นมีผู้เล่นใหม่เพิ่มขึ้น He saw new player one new player today come right Mariano from Argentina yes and already first session or two look very good look confident look skill I think the fans will like him นะครับนะชื่อ Mariano นะครับเป็นคนสัญชาติอาร์เจนตินานะครับซึ่งเขาเชื่อว่าแฟนบอลจะประทับใจกับฝีเท้าของผู้เล่นรายนี้นะครับมีความมั่นใจในการเล่นนะครับแล้วก็มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงก็เห็นมีน้องสังเสริมเข้ามาร่วมทีมด้วยเป็นการซื้อตัวหรือว่ายืมเข้ามาโอเคมีอัศวาสังเสริมดูวีโลนหรือ buy him he's on a 1 year loan and it's a good player I've known about for a long timehe has to adapt himself to our style and my style นะครับนะเป็นผู้เล่นที่เรายืมมาปีนึงนะครับซึ่งสกอตรู้จักตัวสันเสริญเนี่ยเป็นเวลานานละนะครับซึ่งสันเสริญจะต้องมาปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมนะครับแล้วก็ให้เข้ากับสไตล์การทําทีมของสกอตด้วย he's got a lot of talent นะครับhe just needs to learn the way we expect him to use itนะครับนะเป็นผู้เล่นที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับมีพรสวรรค์นะครับแต่ต้องเอามาใช้ให้ถูกนะครับในสิ่งที่สกอตต้องการให้น้องเขาเล่นให้น้องเขาเป็นนะครับว่าจากที่ตอนนี้กระแสของสันเสริญมาเนี่ยแฟนๆรู้สึกตอบรับดีมากโอเค because our fans reaction with him it's positive well it should be he's only 19 and he's very talented it should be positive because the fansour fans, Ubon fans, they know the football. It's a good player. It's a young player. Of course, he's had some things said about him, but he has to now make sure he answers everybody that didn't talk positive about him on the field. แน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วเขามองว่าแฟนบอลอุบลเป็นแฟนบอลที่เข้าใจเกมเข้าใจฟุตบอลครับซึ่งเขาไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนบอลเราถึงมีกระแสตอบรับที่ดีต่อน้องสันเสริญนะครับสันเสริญเองก็ต้องพิสูจน์ในสนามให้แฟนบอลเห็นด้วยนะครับกับกระแสตอบรับที่ดีเราI'm gonna say you're winning.